วัสดีค่ะพี่น้องนี่คืออ้อยสีสำโรงหนึ่งนะคะพี่น้องอายุ15เดือนนะคะผมมาคั่นน้ำค่ะพี่น้องมาเอื้นเห็ดลงฐานนะคะพี่น้องนี่คือลักษณะของต้นอ้อยหรือว่าปองอ้อยคืออ้อยมันเฒ่านะคะพี่น้อง15เดือนนะคะกาบมันหลุดหมดแล้วนะคะ15เดือนแต่ว่าคั่นน้ำได้ปกติค่ะพี่น้องงึดคือกันนะคะอันนี้มันแม้งนะคะนี่คือเสียหายเยอะมากนะคะอันนี้คือเขาออกมาคั่นเองเนาะเพราะว่ารสชาติอ้อยมันยังใส่ได้อยู่นะคะจะเลยเอามาคั่นค่ะนี่ค่ะนี่คือลักษณะอ้อยนะคะเนื้อยังแน่นอยู่คือเก่านะคะเนื้อยังแน่นอยู่บ่ฟาวนะคะพี่น้องน้ำในลำก็ยังเยอะคือเก่านะคะนี่ในเบิ้งพี่น้องเบิ้งนี่เห็นมือในเบิ้งนี่น้ำแตกจักๆดูค่ะพี่น้องสีสำโรงหนึ่งค่ะข้อดีเลยนะคะของสีสำโรงหนึ่งคืออ้อย15เดือนนะคะยังคั่นน้ำได้อยู่นะคะงึดคือกันพึ่งเคยปีแรกคือกันนะคะแล้วก็ลองคั่นแล้วก็ลองซิมเบิ่งแล้วแล้วก็ลองเทสเบิ่งแล้วว่าเอาแช่เย็นไว้อยู่ได้จักคืนก็ยังคือเก่านะคะก็ยังรสชาติดียังเป๊ะคือเก่ายังบ่มีความเสียหายเกิดขึ้นก็แสดงว่าอ้อยพันนี่เขามีข้อดีตรงนี้นะคะแต่สีมาเทียบเรื่องคุณภาพของเขาตอนนี้ไปเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าอ้อยมันแก่มากๆแล้วมันก็แปลงข้างๆคือตัดหมดแล้วค่ะตัดหมดแล้วว่านี่เหลืออีกยูนิตเดียวคือเขาจงไว้คั่นนี่แหละเหลือยูนิตเดียวที่นี่มันก็เลยนอนมารวมกันอยู่แปลงนี่เบิดเลยค่ะตอนนี้แมงหลายแต่ที่เห็นอยู่นี่คือเขาก็จะเอาไปให้หนูนานะคะพี่น้องเนี่ยมันแมงเนี่ยจะเก็บไปให้หนูนาค่ะเพราะว่าเลี้ยงหนูนาน้ำนะคะอันไหนที่แมงก็จะเก็บไปให้หนูแต่มันคันได้นี่ก็คือสุดยอดแล้วได้ค่ะพี่น้องอ้อย15เดือนนะเขาได้ยินแต่พี่เพิ่นว่าอ้อยสีสำโรง18เดือนผมยังเอามาคั่นปกติอยู่ครับอันนี้ของเขา15เดือนนะคะลองออกมาคั่นถือว่าโอเคเดี๋ยวมื้ออื่นสิทายให้เบิ่งสีน้ำนะคะพี่น้องว่าสีน้ำสิเป็นยังไงแต่มื้อนี้สิปอกไว้ซื้อๆยังบ่คั่นนะคะจะปอกไว้เฉยๆแล้วก็ยังบ่ล้างพร้อมจะล้างมื้ออื่นจะล้างตอนคั่นนะคะอันนี้คือจะปอกไว้ซื้อๆเฮาจะล้างอ้อยทุกครั้งก่อนคั่นนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าอันนี้ต้องปอกแบบใช้มีด2คมขนาดใหญ่ปอกเพราะว่าอ้อยมันแก่แล้วเนื้อมันเป็นเนื้อเขาเอิ้นว่าหยังเปลือกมันแข็งแม่นบ่คุณแข็งหลายบ่เปลือกบ่แข็งหลายแต่ว่าเป็นหยังต้องใช้มีด2คมใหญ่ปอกมันจังรวดเร็วรวดเร็วหรือมันซ่า มันเป็นป้องมันบ่แม่นครับมันมันเป็นป้องใส่กีวีปอกงากแล้วก็ใส่กระบอกขูดปอกงากนะคะเพราะว่ามันล้ำใหญ่มันเข้ากระบอกขูดงากพี่น้องเบิ้งแขนคนไทยกับลำอ้อยคนไทยนี่ก็บ่แม่นว่าจ้อยได้ค่ะพี่น้องเบิ้งอ้อยบัดนี้น่ะนี่ค่ะลำใหญ่มากน้ำเยอะมากนะคะเบิ้งน้ำถ้าเป็นสุพรรณบุรี15เดือนนี่ตรงนี้นี่จะกวงบ่แล้วนะคะเนี่ยตรงแกนกลางเนี่ยจะกวงหมดแล้วเพราะว่าปกติของสุพรรณบุรี50เขาจะมีรูตรงกลางอยู่แล้วเนาะเวลาถ้าอ้อยแก่เขาไปเรื่อยๆมึงนี่มันจะกวงนะคะตรงใส่กลางมันจะกวงแต่พันนี้บ่กวงค่ะเดี๋ยวให้เบิ่งท่อนไม้ก็ได้นี่ค่ะนี่แต่ข้อเสียของพันนี่คือถ้ามันขาดน้ำมันบ่พอน้ำนะพี่น้องมันป้องสันข้อเสียหลักๆของมันเลยนะคะมันป้องสันอ้อยเขาต้มมัดเนี่ยแต่หน้ามันก็หลายคือเก่าเบิ้งค่ะเบิ้งน้ำเยอะเหมือนเดิมนะคะอ้อยพันนี่มันหอมหวานเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะจะแตกต่างจากสุพรรณบุรีหาดสูนยูนะคะกะมันแล้วแต่คนมากค่ะสำหรับเขาก็ชอบรสนี่คือมันหวานเหลี่ยมอ้อย15เดือนขั้นได้นี่ถือว่ามันก็สุดยอดของอ้อยอะค่ะเพราะว่าปกติถ้าอ้อยยิ่งแก่มันจะยิ่งหวานมากนะคะอันนี้คือกินน้ำอ้อยเพียวๆได้ก็ถือว่าโอเคอะค่ะนี่ค่ะสีสำโรงหนึ่งนะคะ
เดี๋ยวมื้ออื่นสิทายให้เบิ่งใหม่ค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็สิขอปิดคลิปไว้ซ้ํานี้ก่อนแล้วพอกันใหม่มื้ออื่นเด้อสวัสดีค่ะ